สวัสดีค่ะทรายค่ะวันนี้มาดูวิดีโอในลุคเบสิกบราวน์กันนะคะน้ำตาลง่ายๆแต่งได้ทุกวันให้ลุคที่ดูสดใสไม่น่าเบื่อค่ะเริ่มต้นด้วยการรองพื้นนะคะวันนี้ทรายใช้รองพื้นที่อค่ะตัวนี้เกลี่ยง่ายให้การปกปิดปานกลางจนถึงค่อนข้างสูงนะคะวิธีการเกลี่ยของทรายจะเกลี่ยบางๆให้ทั่วใบหน้าค่ะแล้วจึงแตะย้ำในส่วนที่ต้องการปกปิดอีกหนึ่งครั้งค่ะบนหน้าผากนั้นคืออะไรสิวในรอบหลายปีโอเคย้ำมันลงไปเก็บรายละเอียดบริเวณกะของน้องแก้มนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ต้องปกปิดจนหมดโชว์ผิวนิดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปัดทับด้วยแป้งฝุ่นนะคะเพื่อให้ใบหน้าดูไม่หนาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติได้ค่ะการใช้แป้งจะดูบางเบากว่าการใช้พัฟนะคะมาเริ่มถึงขั้นตอนการเขียนคิ้วค่ะใช้แป้งปลายตัดตัวนี้เป็นแป้งของฮอลิก้านะคะเริ่มเขียนคิ้วด้วยการแตะสีเข้มลงที่หางคิ้วก่อนเลยค่ะไล่มาจนถึงการคิ้วใครลืมกลับไปดูวิดีโอสอนทำคิ้วได้นะคะค่อยๆเกลี่ยจะเห็นว่าแป้งแบบนี้จะช่วยให้ได้เส้นที่คมแล้วก็เขียนได้เร็วขึ้นค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเบนต่อสีอ่อนในพาเลตเค้กที่แตกแทบหมดแล้วเกลี่ยจากหัวคิ้วไล่ลงมาที่แนวสันข้างจมูกเพื่อสร้างดั้งเทียมให้เรากันค่ะได้ดั้งเทียมเรียบร้อยมาถึงขั้นตอนการเขียนขอบตาวันนี้ใจใช้ Beauty Licious สีดำนะคะตัวนี้ทันด้าค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากๆเขียนบริเวณขอบตาอันนี้ไม่ต้องเนี๊ยบเพราะเดี๋ยวเราจะทาอายแชโดว์ทับค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใช้อายแชโดว์นะคะเบสิกของเราเลยก็คือสีน้ำตาลค่ะวันนี้จะเลือกใช้สีน้ำตาลกลางๆนะคะไม่เข้มมากแตะด้วยแป้งค่ะเกลี่ยทับรอยเส้นไลเนอร์ที่เราเขียนไปตอนแรกเลยค่ะใช้แป้งค่อยๆบัฟลงไปแล้วก็ค่อยปัดข้างบนให้ฟุ้งกระจายทีจะทำให้เบลนด์ได้เร็วขึ้นค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะส่วนเกินก็ใช้แป้งปัดทิ้งได้เรียบร้อยแล้วก็ใช้สีอ่อนเป็นสีโทนครีมนะคะแตะเพิ่มที่หัวตาอีกนิดค่ะเพื่อให้ตาดูมีมิติแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นค่ะเสร็จแล้วเรามาใช้แป้งหัวกลมอันเล็กนะคะแตะสีน้ำตาลเข้มเพื่อเบลนด์เพิ่มบริเวณหางตาแล้วก็ขอบตาล่างค่ะบริเวณขอบตาล่างไม่ต้องเขียนเต็มเส้นนะคะเราจะแตะไล่เข้ามาประมาณ1/3ของเส้นขอบตาล่างค่ะก็จะเห็นว่าช่วยให้ตาดูมีมิติขึ้นแล้วก็คุมโทนโดยรวมด้วยสีน้ำตาลกลางๆค่ะทำแบบนี้สองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดัดขนตากันเลยค่ะค่อยๆดัดทีละชั้นจะทำให้ขนตาคมเป็นลูกตัวซีเริ่มปัดมาสคาร่าอันแรกด้วยเมเบลีนตัวแคทอายที่จะทำให้ขนตางอนอยู่ตัวตลอดทั้งวันค่ะตัวแป้งมันแบบวีนะคะเกลี่ยแล้วจะแยกเส้นง่ายเน้นบริเวณโคนให้หนากว่าตรงปลายนะคะแล้วบริเวณขนตาล่างใช้ครีมค่ะตัวนี้ช่วยให้ขนตาล่างแยกเส้นสวยแล้วก็ปัดง่ายเนื่องจากหัวแป้งมีขนาดเล็กค่ะปัดนานถึงขนตาล่างเสร็จแล้วมาปัดขนตาบนซ้ำอีกทีหลังมัสคาร่าตัวบนแห้งนะคะตัวนี้ใช้ตัวลอเรียลตัวใหม่ค่ะตัวเป็นตัวคอลลาเจนแต่เป็นตัวเคิร์ลที่เน้นเรื่องความงอนค่ะตัวนี้ช่วยให้ดูยาวขึ้นด้วยค่ะปัดซ้ำทั้งขนตาบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปัดต่อที่ขนตาล่างซ้ำอีกรอบหนึ่งเลยเพื่อให้ตาดูขนตาดูยาวมากขึ้นค่ะร้อยแล้วก็จะเห็นว่ามีขนตาแล้วจากนั้นมาถึงปัดแก้มนะคะใช้พาเลต์อิวซิดี้ผสม2สีเข้าด้วยกันค่ะเป็นโทนแดงกับสีอันเป็นประกายโทนพีชนะคะปัดเน้นบริเวณพวงแก้มโดยการยิ้มเลยค่ะตรงไหนเป็นโหนกแก้มยิ้มแล้วปัดเลยปัดพาดผ่านจมูกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำการไล่ดั้งด้วยโทนพีชที่ประกายวาวๆค่ะเป็นการเน้นให้ดั้งเราดูเด้งดึงขึ้นมาได้ค่ะ
ก็จะได้แก้วใสๆดูมีสุขภาพดีมาถึงขั้นตอนทาปากนะคะตอนแรกคือทาด้วยติ้นก่อนตัวนี้ของอินทูดี้เช่นกันค่ะเกลี่ยติ้นบริเวณขอบปากด้านในทั้งบนและล่างเลยนะคะจะเห็นว่าแอบแดงมากยังค่ะเราต้องการลุคเป็นธรรมชาติจึงทาทับด้วยลิปสีนูดนะคะเบอร์02ของแคทเมคค่ะตัวนี้จะเป็นนูดโทนอมส้มนิดนึงค่ะอันนี้จะเกลี่ยบริเวณขอบปากด้านนอกแอบซีดเป็นนิดใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเราเติมสีทำได้เกลี่ยติ้นทับนิดไม่ให้ดูปากซีดจนเหมือนคนป่วยจนเกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกด้านเป็นกรอนนะคะเป็นประกายวิ้งแอบเป็นชมพูเล็กๆทาทับเลยค่ะให้ปากดูวาวๆปิ๊งๆเน้นใครชอบเน้นปากบนวาวกว่าปากล่างค่ะเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเบสิกบราวแต่งง่ายๆก็จะได้ตาที่ดูมีมิติแล้วก็แต่งได้เข้ากับทุกลุคขนตายาวเด้งจริงๆรอบนี้สีแก้มก็จะเป็นโทนแบบว่าสุขภาพดีนะคะแอบแดงเล็กๆแล้วก็สีปากโทนเกือบนูดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ